ี่ติ่งดูดอกสีแดงนั่นสิดอกเข้มเลยวันนี้เราเดินทางกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับการตัดของเสียทิ้งเก็บของดีไว้เปลี่ยนร้ายกลายดีเพื่อทำตัวเป็นที่รักค่ะที่รักเราพูดถึงว่าเราเป็นผู้นำที่ดีผู้ตามที่ดีมันก็จะต้องเป็นที่รักนะคะคราวนี้เราก็จะคุยกันว่าแล้วใครล่ะที่จะทำให้เรารักหรือเราควรจะรักใครนะคะดูดอกไม้สิคะเนี่ยทุกอย่างนะคะพอแสงหมดก็เริ่มหุบตูมตูมลู่กันไปตามเหตุปัจจัยแต่หน้าติ่งกำลังจะยิ้มบันแฉ่งนะคะเรามีรถใหม่ไม่ตูมดอกไม้พี่ติ่งแล้วพี่ติ่งแล้วจ่าเอ๋จ่าเอ๋มันดูหรูมากนะคะอ่ะคุณแม่ขึ้นนั่งก่อนดูนะคะเรามีราชรถคันใหม่อีกแล้วโดยที่มีระวังจิตนะคะพี่สุภจีเป็นสปอนเซอร์โอ้โห เป็นยังไงคะท่านผู้ชมทางบ้านคะ พี่ติ่งกำลังต้องนั่งเบาๆค่ะ นั่งเบาๆมีกระจก แข็งแรงคันนี้จอยไม่มีทางที่จะมีอะไรถึงคุณแม่ได้มีนี่ค่ะคือคันนี้พุ่งนะเจ้าคะอยู่ข้างหน้าไม่ได้ค่ะเพราะคอนโทรลยากค่ะจริงเหรอจริงจริงเราเผลอไปป่ะเขายังไม่ได้ถวายเลยเนี่ยเขาจะมาถวายพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เอาออกไปใช้งานก่อนแล้วลองดูเจ้าค่ะที่พี่ติงมีการฝนด้วยอ่ะเหมาะกับเสถียรเลยเนี่ยซิปหมดนะคะฝนเข้าไม่ได้เลยเพราะซิปแล้วเราหายใจยังไงจ้ะถ้ามันซิปหมดน่ะก็มันก็แต่ข้างล่างไม่มีซิปไหมคะซิปที่นี้อ๋อจ้าจ้าไปนะคะไปด้วยกันเลยค่ะวันนี้เราจะไปที่น้ำตกของเรานะคะไปตรวจงานได้รถคันใหม่ขอบคุณพี่สุภจีมากเลยนะเจ้าค่ะดูสิคะเป็นรถประจำการทำงานกองถ่ายมาเลยขึ้นรถต้องเบียดนะคะคันนี้เกาะไม่ได้เลยนะคะแล้วคันนี้กี่คนโอ้ห้าคนเลยเหรอห้าคนแต่เบียดค่ะเบียดเบียดเบียดโอเคนะคะไปได้ค่ะไปองค์ดำนะคะไปองค์ดำค่ะไปองค์ดำค่ะเตรียมแปลงไม่ปลูกกุหลาบแล้วค่ะดูสิคะตรงนี้ค่ะตรงนี้กุหลาบขอบใจนะจ๊ะรดน้ำกันใหญ่ตอนนี้เรามีน้ำมากขึ้นเรารู้สึกหายใจลึกอีกเยอะเลยลึกไปแบบล่องอกอ่ะขอบใจนะจ๊ะขอบใจพรุ่งนี้คุณแม่มาใช้ตรงนี้นะไลฟ์อ่ะจ้ะเปิดน้ำตกให้ด้วยนะจอยสั่งคนเดียวต่อไปนี้สั่งว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนเทสเบรกค่ะตอนนี้เราพยายามทางแม่นานี่อ่าขอบพระคุณมากนะจ๊ะดูโหกิ่งก้านชูช่อนะจ๊ะอ้าวอันนั้นหักแล้วตัดออกอ่ะจ๊ะตัดออกค่ะแล้วโชว์ดอกไม้ค่ะมีความสุขนานๆนะจ๊ะหน้าเธอขาวขึ้นทุกวันเราไม่ทักกันดำแล้วค่ะเพราะคุณแม่เริ่มจะขาวขึ้นทุกวันแล้วค่ะโอ้มันแข็งแรงปุ๋ยดีปุ๋ยดีโอ้โหน้องไม่มาทำตรงนี้เหรอลูกฮะฮะอ๋อฟังเสียงท่าอาจารย์พุทธทาสเหรอค่ะอ๋อดีน้องสบายดีไหมดีขึ้นไหมจ๊ะดีขึ้นค่ะดีมากเก่งมากลูกเก่งสู้ๆนะดีมากเก่งแล้วลูกเดี๋ยวจะอ่านสัมภาษณ์น้องหน่อยดีนะสัตวบาลเตรียมเลี้ยงแล้วนะควายเผือกชื่ออะไรนะบุญหรือคะมาแล้วเหรอมาจะมาแล้วค่ะกำลังจะจัดส่งแล้วแม่ชีน้องจะได้ขี่ควายแล้วนะโอเคไหมสู้สู้ไหมลูกโอเคโอเคไปโอ้แม่ชีน้องเข้ามาที่นี่เพราะจะเลี้ยงควายเผือกจริงๆตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นสัตวบาลไงเราก็รอควายไปปีนึงแล้วจะเอาคนมาเป็นควายก็ไม่ได้โอ้ยน้ำตกจอดตรงนี้เลยค่ะเราตั้งชื่อคันนี้ว่าอะไรดีคะเราจะปุ๊กปิ๊กไปแล้วอันนี้คืออะไรคะรอแฟนคลับช
อ่ะแฟนคลับเหรอส่งชื่อเออมันก็ไม่ต้องก้าวเยอะด้วยพี่ติ่งมันเป็นเตี้ยๆนะอย่างงี้มันจะเหมาะเขาเปลี่ยนล้อรถให้เราด้วยเหรอจ๊ะเออพอดีติ่งเอาไปเปลี่ยนค่ะอ๋อแล้วข้างบนเป็นโซล่ามั้ยพี่ติ่งขอชมหน่อยสิยังไม่ได้ติดโซล่าค่ะโอ้โหทำไมเบาะมันหรูจังเลยนะลายเลยเหมือนอะไรนะคะไปแล้วเหรอฮะไม่อย่างนี้เลยแล้วเหรอจริงเหรออ๋อไม่เกี่ยวกับเรานะไม่น่าใช่เรายังไม่ได้ออกไปไหนนี่จ้ะเจ้าค่ะติ่งไม่ได้ดูเลยแต่มันดูสดนะใช่ไหมแต่มันดูสดนะมันมาเหรออ๋อเดี๋ยวไม่ได้ซ่อมได้ทำได้ไฟเบอร์ติ่งเป็นคนรับเองแต่ว่าโมแต่เหอะอาจจะโดนมาก่อนแล้วก่อนถึงเราโอ้โหนี่ดูดิเขาเตรียมหินที่จะมาทำอีกแสงสวยนันทวันดูสิเนี่ยเนี่ยนันทวันดูเนี่ยคุณแม่ดูในจอโหเหมือนน้ำไหลเลยก็ค่ะจ้ะสมชายเขาจะเปิดให้เราตอน5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งตอนทำวัดเสร็จเขาบอกเลยว่าเป็นมาตรฐานของการแบบทำงานของเขาแล้วเพื่อเราโดยเฉพาะเลยโหดูสิเนี่ยอันนี้น้ำวนเลยเจ้าค่ะข้างนี้ลงข้างโอ้ไปนู่นเลยสวยจังเลยผู้ชมเก่งจังเดี๋ยวว่าอาทิตย์โอ้นี่ออกนี่อีกใช่ค่ะนี่นันทวันเรามาดูน้ำตกกันดูสิมันหยดมานี่นี่มันหยดมาจากหินนะคุณแม่ดูสิหินมันก็เคิร์ฟไปคือจริงๆหินมันมาก่อนไงหินมันวางก่อนแล้วเขาก็เจาะไปตามดูสิคะดูแล้วก็ชื่นใจหายป่วยเลยกล้องลงน้ำได้ด้วยเหรอได้สิแม่ห้ามจมห้ามจมแต่มันเห็นนะมันเห็นมันไหลดูสิลีลาและมุม310เลยค่ะคุณแม่ค่ะนั่นแหละค่ะ310เลยค่ะลีลาตั้งชื่อรถมาเลยค่ะลูกตั้งชื่อรถนะคะไอ้เมื่อกี้นี้ที่มันนั่นมันทำได้อยู่แล้วแหละพี่ติ๋งใช่ไหมเจ้าค่ะใช่สามารถไม่ดูสิคะดูหยดเนี่ยดูเนี่ยเขาทำน้ำรินอย่างเงี้ยค่ะคือการทำให้น้ำมันเป็นเสียงของสมาธิเบาๆเห็นไหมดูน่ะเอ๊ะเราก็นั่งตรงนี้ไหมหรือเราจะขึ้นไปหนึ่งรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมานั่งนะแสงสวยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เห็นว่าสุขภาพมันเริ่มเบาไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีอะไรที่โอ้โหมาแล้วค่ะชื่อเหรอปันปันน้องพี่ปุ๊กปิ๊กกับน้องปันปันน่ารักใครตั้งชื่อมีนี่ค่ะก็คือคุณจิตอ่ะเธอฟังชื่อปุ๊กปิ๊กชื่อปุ๊กปิ๊กกับน้องปันปันแบ่งปันไงแบ่งปันมาไงปันปันคุณแต้มเขาแบ่งปันเรามาเออชนะเรศกับชนะเรศชื่อแรกชื่อแรกมาก่อนนะคะชื่อต่อไปค่ะชื่อต่อไปเอ๊ะวันนี้ทำไมหมอกมันเยอะจังเกิดอะไรหรือเกิดฝุ่นหรือเปล่าแล้วฝุ่นมาถึงนี่เหรออุ้ยคุณแม่เจ้าขาเหมือนที่วางแก้วเลยนะคะเทศไปก็วางแก้วเหมือนจ่อเป็นที่วางแก้วเลยอ๋อเข้ามาจัดสวนไงเข้ามาจัดสวนโอ้โหดูสิฮะอันนี้ควรจะเป็นหินสีเนื้อไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยเนี่ยเขาเตรียมหินมาแล้วเขาคงเตรียมมาวางกันแล้วล่ะแต่แปลกย้อยลงอันนี้หน่อยนะอันนี้รอใช่ใช่ใช่อันนี้อาจจะต้องทำให้มันแบบมีก้อนหินมาวางแล้วอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเนี่ยแค่เอามือวางนะเอาใหม่นะอันนี้มันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันพุ่งไปถ้าหินก้อนหนึ่งมาวางปึ้งแล้วเดี๋ยวมันก็ลามาตรงนี้ที่ตรงเนี้ยมันควรจะหยดถึงตรงนี้เดี๋ยวชมจะต้องเปิดตรงนี้มาตรงนี้แล้วหยดตรงนี้ลงก็จะเป็นหน้าน้ำเนี่ยมีแค่อะไรวางเนี่ยไปแล้วค่ะแค่นี้เองน้ำมาง่ายตรงนี้แดงไปหน่อยนะเราเดินรอบก่อนโอ้มีคนตั้งชื่อที่สองรถธรรมะรถธรรมรถรถรถแบบคาค่ะรถพระธรรมนะแล้วก็ธรรมแบบทอรอรถ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 ธรรมโอ้โหนี่ใครเอามาเนี่ยอันนี้มันไม่มีอยู่เดิมเนี่ยเขาชื่ออะไรนะเจ้าคะเป็นเฟิร์นเกาะต้นไม้เนาะก็เหมือนมาตรวจงานนะคะแล้วมากับพระพุทธชยันตีองค์ดำกันก่อนนะจ๊ะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวากาละวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติเวลาที่เราป่วยเราก็จะมากราบพระพุทธเจียมตีองค์ดำนารันทาผู้เป็นเลิศในการเยียวยานะคะก็นึกถึงตอนที่ไปประเทศอินเดียเลยก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะจะป่วยหรือไม่ป่วยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วยนะคะก็มาที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วมาได้นมัสการเวลาอย่างนี้ค่ะจะเป็นเวลาที่ดีมากแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเดี๋ยวเราสองคนจะไปนั่งคุยกันในมุมที่อาจจะมีที่นั่งสะดวกหน่อยนะคะติดตามมาทางด้านนี้เลยค่ะพี่ติ่งเวลาที่เราป่วยไข้เนี่ยเราอย่ากลัวเราอย่าได้กลัวใดๆทั้งสิ้นขอให้เราได้เจริญสติให้มากทำให้มากโอ้นี่แหละอันนี้แหละที่กำลังสงสัยว่าใครเอามาทำจ๊ะกลุ่มชมเหรอนั่นไงเกาะนะเนี่ยนี่ใส่ต้นนี้ออกของของแนนเขาออกข้างบนแล้วกว่าจะรอดูมีติ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนั่นนะคะโมกมันเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มจัดเนี่ยสวนลงไปใส่หยดย้อยเหรอคะใส่หยดย้อยข้างบนนั่นค่ะใช่ใส่หยดย้อยอยู่ไหนฝั่งนี้นะต้องอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ฝั่งนี้นะอันนั้นไหนฝั่งนู้นใช่ค่ะหยดย้อยใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ตรงสีดำนี่มันคือถนนไงค่ะใช่ใช่หยดย้อยคุณแม่ยังหมุนไปหมุนมาไม่ได้มันจะหน้ามืดนิดหน่อยค่ะก็เอาเป็นว่าค่อยๆเดินมาก่อนแต่เย็นมะนี่แสงนันทวันขายมุมขายมุมนันทวันตรงนี้โอ้โหนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ขายมุมขายมุมปันสุกค่ะอีกหนึ่งปันสุกโอ้โหสวยจังเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอย่างนี้คุณแม่ว่าเรามาสวดมนต์กันที่นี่เหอะวันพระเนาะว่าอาทิตย์เรามาสวดมนต์ที่นี่แต่พรุ่งนี้วันโกนเราไปสวดที่แมนดาร่าเนาะเพราะว่าคนจะเยอะพรุ่งนี้วันโกนคนมาตั้ง3คณะนะใช่ไหมถึงต้องใช้สถูปะไงคน3คณะนะแม่คุณจอยเธอเสนอมุมค่ะพี่ติ่งคะคุณแม่หย่อนก้นก่อนเนาะคุณแม่เจ้าค่ะสวยมากๆเจ้าค่ะก็อยากให้ทุกคนมาโอ้โหเนี่ยมัน1ปีไม่ถึงนะเนี่ยเราแม่เจ้าค่ะขอถ่ายรูปก่อนนะเจ้าค่ะสวยมากเลยเจ้าค่ะได้ถ้าตรงนี้คุณแม่เอาหมวกออกได้ยังโอเคคือที่เราสวมหมวกเพราะกันลมด้วยค่ะวันนี้มีลมแรงตั้งแต่กลางวันค่ะแล้วก็อาจจะมีหมอกที่แบบยังไม่รู้ว่าเป็นหมอกจากอะไรอ่ะจากฝุ่นหรือว่าจากความร้อนเดี๋ยวให้นานทอนสวยไหมคะพี่ติ๋งนี่เลยค่ะโอ้คลาสสิกมากเลยโอ้ยจอยถ่ายมุมนี้กล้องเทวะกล้องนิดนึงนะคะนิดนึงพอบอกกล้องคุณแม่เมินไปเลยนันทวันกล้องเธอตัดต่อได้เธอหามุมไว้ฝึกนันทวันวันนี้โปรเชนได้ส่งงานมาเมื่อกี้ได้คุยกับโปรเชนนะคะคุณแม่ได้คุยกับโปรเชนโอเชนก็เป็นคนที่แบบเหมือนเดินเข้ามาเยี่ยมคุณยายเอาหลานพกธรรมมาเอาแม่ของหลานมาซึ่งแม่ของหลานเนี่ยเป็นแฟนคลับคุณยายนะคะปรากฏว่าทำงานได้นุ่มนวลงดงามแล้วก็เราก็เลยคุยกันเมื่อตอนประมาณสัก4โมงครึ่งนะคะก่อน5โมงก็ทุกคนดีใจที่คุณยายสุขภาพดีขึ้นคุณยายก็ดีใจที่ลูกหลานทุกคนมีความกตัญญูนะคะมีความรักที่บอกรักดังๆนะคะส่งงานมาให้ตรวจเดี๋ยวก่อนช่วงเดือนเมษาก่อนเมษาถ้าอาจจะได้กลับมาที่นี่เดี๋ยวเราจะช่วยกันนะคะทำให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้รู้ว่าเจ
จะมาเยี่ยมคุณแม่นะคะแล้วจะมาช่วยกันทำอะไรได้บ้างนะพี่สิงห์นะเราควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจ้ะแต่จริงๆที่ทางบ้านก็วันนี้มีผู้ชมทางบ้านมาเยี่ยมเรานะเจ้าคะแต่บังเอิญอาจจะมาช่วงหลังเที่ยงก็เลยไม่เจอคุณแม่อ๋อถ้าหลังเที่ยงเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะคือคุณแม่เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแม่จะต้องมีโอกาสพักเยอะหน่อยนะคะต้องขอบพระคุณที่มาเยี่ยมถ้าอยากเจอคุณแม่ต้องเวลาอย่างนี้แหละเช้าเวลาที่คุณแม่ออกอากาศแล้วคุณแม่ก็จะสอน10โมงประมาณ9โมงถึง10โมงสอนทุกวันเลยนะคะถ้ามาเนี่ยมาเช้ามากินกลางวันกันพอสอน9โมงถึง10โมงอย่างพวกเนี้ยสอน9โมงถึง10โมงเสร็จแล้วอุ๊ก็จะสอนต่อจากทางเสถียร1ลิงก์กันเลยเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนช่วงเช้านะคะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็7โมงคุณแม่ลงทำงานกับพี่ติ่งเสร็จแล้วเราก็จะรับประทานอาหาร8โมงถ้าอยากมาทานอาหารเช้าก็มา8โมงแล้วก็9โมงคุณแม่ก็สอนคณะไม่ฉีก็ฟังได้เลยค่ะก็จะเจอคุณแม่แต่พอเสร็จแล้วจากอาหารกลางวันเนี่ยคุณแม่ต้องพักแล้วก็จำเป็นค่ะก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาที่คุณแม่ให้โอกาสเนี่ยมากันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องนัดหมายด้วยซ้ำไปนะครับได้เจอแน่ๆค่ะมุมนี้ทุกคนบอกสวยงามมากเจ้าค่ะมันแล้วยิ่งพอคุณแม่พิงไปข้างหลังเนี่ยเหมือนแกรนด์แคนยอนชอบกลเพราะแกรนด์แคนยอนจะสีนี้เลยเจ้าค่ะแล้วก็แบบต้นไม้ก็จะแบบอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะพระอาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะคะเหมือนแกรนด์แคนยอนนะคะไม่เคยไปพี่พิงไม่เคยไปแกรนด์แคนยอนโควิดหายแล้วเราไปดูว่ามีวัดไทยแถวนั้นกันไหมมีคนส่งชื่อมาอีกว่ามีสุขลดมีสุขแล้วก็ลดรักรักษารักธรรมรักแบบรักษานะคะรักษาลดเมื่อกี้ปันสุขมีสุขรักธรรมแล้วก็ธรรมเดี๋ยวเราให้พี่สุภจีเป็นคนเคาะมาหรือเราจะเรียกเองเพราะพรุ่งนี้พี่สุภจีมาถวายนะคะผู้หญิงที่มาแล้วหลายท่านอาจจะได้ฟังทัศนะนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเก่งแล้วเราก็จะเชิญผู้หญิงเก่งจีบมาไว้ในคลับเฮาส์ของเราเนาะเดี๋ยวลองจีบดูก่อนค่ะอ้าวมีคนขอดีเซนที่เขียนว่ารถรอถอถุงแล้วก็ทำเขาบอกว่าคุณแม่เจ้าขารถทำเมื่อกี้นะฮะอ่านว่ารถทะธรรมทำไมทะธรรมมีคำพุทธเหรอคะรถทะธรรมเพื่อเป็นรถที่ใช้ในการพาคุณแม่นำสู่ในการแสดงธรรมในทุกที่ตามที่คุณแม่สะดวกเพื่อเป็นสารถีให้คุณแม่ได้ตรวจงานในทุกกิจในทางธรรมแห่งหุบเขาโพธิสัตว์เชื่ออย่างว่าแฟนคลับเราเนี่ยยกมือเลยใช่ไหมเพราะวันนี้คุณเจนี่นี่ตัวจริงมากจ้ะค่ะคือแบบทุกคนจะแบบลงรายละเอียดมากเลยมีน้องบุญธรรมด้วยค่ะน้องบุญธรรมน้องโชคดีเรามีทั้งหมด4คันนะ1 2 3เอ๊ะพี่ต๊อปก่อนที่3คันที่1เดี๋ยวเราจะชื่อที่คุณสุจีไม่เลือกเราจะมาตั้งชื่อรถคันอื่นของเรานะคันอื่นแล้วก็มีพี่โน้ตที่เป็นฟิล์มเมคเกอร์ที่มาก็บอกว่าบรรดาทีมเขาก็อยากจะถวายไว้อีกสักคันหนึ่งถ้าเรามีความจำเป็นเพราะวรากรการทำงานมาเขาอาศัยรถกอล์ฟนะคะพี่หนุ่มเดี๋ยวนี้ก็ใช้รถกอล์ฟใช้เป็นโอกาสที่จะทำงานที่ไม่ต้องมีคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะคุณพี่หนุ่มชอบมากเลยเจ้าค่ะใช่เพราะว่าไปไหนได้ไปไหนแล้วมันก็สะดวกด้วยค่ะฉะนั้นเราก็จะมีปุ๊กปิ๊กของเราไว้แบบตะกายนะคะล้อใหญ่มากเลยส่วนคันใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นรถ VIP สักหน่อยนะคะต้อนรับแบบคนแก่คนเฒ่าไปเรื่อยๆแต่คนขับต้องระวังเพราะว่าเห็นพี่ติ่งบอกว่ามันเร่งมันเขาเรียกแล้วเวลาสตาร์ทค่ะมันเครื่องดีเครื่องดีมันพุ่งน้องหุบเขามีรถชื่อน้องหุบเขาโอ้โหนี่น้องน้อมทำพี่ปุ๋มพี่จอยจดดีๆนะคะน้อมทำหุบเขาปันสุขมีสุข
ลดธรรมลดทัศธรรมแล้วก็รักษารักธรรมนะเจ้าคะก็คงสนุกแล้วล่ะนะคะวันนี้เราตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะนันทวานตั้งแล้วตั้งว่าอะไรเจ้าคะถ้าจะรักจะรักถ้าจะรักจะรักโอ้โหถ้าจะรักแล้วจะรักใครล่ะรักก็ถ้าจะรักก็รักเธอดีไหมจะรักจะรักหรือคะรักค่ะรักตัวเองก่อนค่ะรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะเอออ่ะโอเคยังไงรักตัวเองยังไงอ้าวโอ้ยอะไรเข้าตาถามมาทางรักตัวเองรักตัวเองก่อนนะคะให้เป็นก่อนเจ้าค่ะรักตัวเองให้เป็นคือไม่ทำให้ตัวเองไม่คิดไม่เขาเรียกอะไรนะไม่คิดวนๆไม่คิดอะไรที่ทำให้ตัวเองปรุงแต่งแล้วตัวเองก็มีความทุกข์เองเนี่ยถ้าจะรักตัวเองก็ต้องรักตัวเองอย่างมีศีลด้วยอย่าเบียดเบียนมันเสื้อพี่ติ่งอ่ะเห็นพอดีเลยเอ้ยมันเข้ากันเลยนะเนี่ยศีลสมาธิและปัญญาอ๋อที่นั่นมันคือมันเข้าสีน้ำตาลค่ะเห็นอันนี้ตัวใหม่ค่ะความรักต้องมีศีลความรักต้องมีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิคนที่รักตัวเองเป็นก็ต้องรักตัวเองอย่างมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นพาตัวเองออกไปจากที่อโคจรพาตัวเองออกไปจากอกุศลพาตัวเองออกไปจากที่ที่มันเป็นอันตรายนะคะแล้วก็มีปัญญาในการที่จะจัดการให้เราเนี่ยมีอุปนิสัยตามส่งที่มันไม่เป็นไปด้วยตัณหาราคะพยาบาทคือโทสะแล้วก็มีความย้ำคิดย้ำทำคือโมหะอย่างเมื่อกี้เนี่ยโถเห็นแม่ชีน้องมาทำท่าปิบๆน้ำตาท้นน่ะนะคะนั่นเขากำลังต่อสู้เขาเก่งมากนะคะแม่ชีน้องเนี่ยเก่งมากต่อสู้ผันพลังงานออกมาทำอะไรให้รักตัวเองก็มีวิธีการอย่างแม่ชีน้องเนี่ยอาจจะผิดหวังกับการที่ไม่รักตัวเองก่อนที่จะบวชพอบวชแล้วก็ต่อสู้นะคะคนเรามันก็มีความผิดหวังได้ถ้าเราไม่ได้เป็นนักลงทุนแล้วเราก็คาดหวังว่าคนนั้นคนนี้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ารักตัวเองไม่เป็นคนที่รักตัวเองเป็นจะต้องลงทุนกับตัวเองเป็นด้วยศีลสมาธิและปัญญาเมื่อมีศีลสมาธิและปัญญามันก็จะทำให้เกิดการกระบวนการของการจับระบบตัวเองให้ไปอยู่บนหนทางเพราะว่าปัญญาศีลและสมาธิคือหนทางเอาตัวเองขึ้นทางอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองพอเอาตัวเองขึ้นทางเสร็จปุ๊บเป้าหมายชัดเจนคือพ้นทุกข์ฉะนั้นระหว่างทางมันอาจจะเสียใจไปกับอดีตบ้างพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาบ้างแต่ตอนนี้หมดสงสัยแล้วเรารู้ไม่ชี้น้องเนี่ยมาด้วยความตั้งใจที่จะใช้วิชาชีพของตัวเองตอนที่มาเป็นนักบวชแล้วมาดูแลคอยเผื่อนะคะ บุญหลายบุญเหลือบุญล้นบุญทวีโอ้โหเรามีหลายบุญเลยค่ะที่จะมานะคะแล้วก็ทางกลุ่มของบ้านนอกคอกนาเนี่ยบอกแล้วว่าโรคปากเปื่อยเข้าเริ่มปลดล็อกแล้วปากเปื่อยปากเปื่อยปากเปื่อยโรคของวัวโคของค่ะลดแล้วเขาก็ถามว่าที่นี่ยังพอมีที่เหลือให้บุญเหลือบุญหลายอยู่หรือไม่บอกเนี่ยแหละสร้างเพื่อรอบุญเหลือบุญหลายเลยเดี๋ยวไม่ชีน้องก็จะได้เป็นไม่ชีขี่ควายนะคะดูแลควายรักตัวเองเป็นก็จะรักควายเป็นนะประเด็นนี้ดีนะคะถ้าจะรักจะรักใครนอกจากรักเธอซึ่งก็ผิดหวังมาเยอะแล้วรักตัวเองรักตัวเองเขาบอกว่าคนนี้ก็บอกว่าหนูป่วยซึมเศร้าค่ะคุณยายจ๋าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมา19ปีแล้วโอ้เก่งจังเลย19ปีโอ้เหรอลูกก็โตแล้วนะคะเก่งเนาะให้กำลังใจหน่อยคุณแม่พี่มีลูกอยู่ซึมเศร้าได้ยังไงเจ้าคะอย่าซึมเศร้าสิเจ้าคะอยู่กับเด็กเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะเวียนหัวมากกว่าซึมเศร้านะเจ้าคะก็อาจจะย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่แหละจะบอกให้นะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยถ้าเลี้ยงใจตัวเองเป็นจะอยู่เดี่ยวอยู่คู่จะอยู่โสด
หรืออะไรก็ตามอ่ะต้องสดสดเนี่ยเหมือนคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำกระทบก็ได้ยินเดี๋ยวนี้น้ำไหลก็ได้ยินเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ไหลไปแล้วเนี่ยไปดึงกลับมาไม่ได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี่เธอไหลแล้วมันเป็นยังไงมันกลับมาไม่ได้มันไหลละมันไปละและไอ้น้ำที่มันไหลจากเนี่ยกระทบตรงเนี้ยตึ้งลงตรงนี้แล้วไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเป็นความงอกงามของที่อื่นเราดึงไว้ไม่ได้หรอกค่ะเราจะมาเสียดายน้ำที่มันไหลไปไม่ได้แต่เราอิ่มเอมกับการมองเห็นน้ำไหลมีความสุขกับการที่ได้เห็นน้ำไหลชื่นชมดินดีน้ำที่ไหลไปเพื่อทำให้สิ่งอื่นงอกงามลองฝึกอย่างนี้สิคะเผื่อมันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราก็ยินดีกับสิ่งที่มันไหลผ่านเราไปแล้วมันไปทำให้สิ่งอื่นงอกงามอย่าไปอิจฉาไอ้ต้นไม้ที่มันได้น้ำนี้ก็เราก็ตั้งใจเราอาจจะอยู่ระหว่างเนี่ยค่ะน้ำไหลมาแล้วก็น้ำไหลไปเห็นไหมคะเพราะมันมีการไหลมันก็ไม่เน่าไงถ้ามันไม่ไหลสิคะมันเน่าลองมองมาตามความเป็นจริงอย่ามองตามอย่างที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นนะคะจ้ะมีคุณสุทธิชัยนี่ก็เมื่อวานนี้ก็เข้ามาก็เป็นแฟนคลับหลังจากตามเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณแม่รู้สึกรักคำสอนของคุณแม่ทำให้รักตัวเองโอ้ดีมากค่ะในการหลีกจากการคิดร้ายและยึดตนเป็นที่ตั้งตามลมหายใจเพื่อสร้างสติตลอดครับดีมากอนุโมทนาคุณสุทธิชัยนะคะคุณแม่ยินดีมากเลยค่ะค่ะแล้วก็คุณงามวิไลซึ่งอันนี้ท็อปแฟนเลยนะคะเขาบอกว่าให้คุณแม่นั่งสนทนาธรรมแบบนี้ดีแล้วเจ้าค่ะเพราะถ้าเดินมากๆคุณแม่จะเหนื่อยนะเจ้าค่ะจะไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าจะเวียนค่ะคือมันอย่างเงี้ยค่ะอย่างหันอย่างเงี้ยหันอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลับมาแล้วมันจะโค้งๆหน่อยๆค่ะตอนนี้หมอก็เลยบอกว่าช้าลงนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็เราก็เห็นว่าเราดีขึ้นนะคะตอนนี้คุณแม่เริ่มแข็งแรงขึ้นค่ะท่านเมื่อกี้นี้ที่บอกคุณเจ้าบอกน้ำตาไหลเลยเจ้าค่ะฟังคุณแม่แล้วคุณแม่จะบอกให้นะแม้กระทั่งผู้หญิงที่มาบวชกับคุณแม่หลายคนก็ซึมเศร้านะคะแต่ตอนนี้ไม่ซึมแล้วค่ะมันอาจจะกลับมาบ้างมันก็เหมือนคนเป็นไข้อะพอมันมีไข้เอาปลอดวัดแล้วรุ่มเรามีไข้แล้วเดี๋ยวเราก็นะหมอให้ทำอะไรเราก็ทำตามนั้นแต่เราก็ต้องภาวนาทุกวันภาวนาทุกวันตอนนอนเนี่ยค่ะดีที่สุดเลยอย่านอนแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ดีนอนแล้วก็จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจค่ะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นเพื่อนเป็นสมบัติของเราเรายังมีลมหายใจแล้วก็เติมสมบัติเข้าไปหน่อยคือลมหายใจแห่งสติก็เป็นอริยทรัพย์ให้มีอริยทรัพย์นะคะค่ะคุณต้องผ่านไปได้ค่ะเทคนิคของติ่งนะคะเปิดเทปคุณแม่ฟังก่อนนอนไปเรื่อยๆก็ค่ะเพราะว่าถ้ายังนับลมหายใจไม่ถูกหรือตามไม่ถูกนะเจ้าคะตามเสียงคุณแม่ตามเสียงสวดมนต์ก่อนก็จะดีนะเจ้าคะเนี่ยเสียงสวดมนต์ก็ได้หรือว่า2วันที่ผ่านมาที่คุณแม่ตื่นเร็วเพราะว่าคุณแม่นอนเร็วนะคะปรากฏว่าคุณแม่ใช้บทเสถียรธรรมคำสังฆรักษ์เพลงเพราะมากเลยค่ะ48เพลงที่ประตุ้งนำมาถวายเพราะมากอย่างเช่นเพลงเรื่องดินน้ำไฟลมมันมีความหมายมากเดี๋ยวจะส่งให้พี่ติ่งฟังก่อนเขาจะเริ่มปล่อยใน YouTube น่าจะเป็นให้เขาทำแคมเปญนิดนึงนะคะพอเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกันลอนช์ออกไปอ่ะนะและอันนั้นก็ได้นะเพราะมันเป็นเพลงธรรมะแบบหลายเวอร์ชันมากเลยใน48เพลงที่เพชรเขาทำมาก็ดีนะพี่ติ่งเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ยังว่าจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าเรามีเรื่องอื่นแต่เมื่อบ่ายเนี่ยคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาฟังอีก มีชุมนุมเทวดาด้วย อย่างเงี้ยแต่พี่เพชรเขาเรียกอะไรขับชุมนุมเทวดาก็เพราะนะเจ้าคะใช่ใช่หรือเราอาจจะให้แม่ชีโอก็ได้แม่ชีโอก็ชุมนุมเทวดาหวานสุดๆเลยใช่ลองดูเดี๋ยวเราจะลองทำให้นะคะแล้วก็ไปอยู่ในช่อง SDSchannel ของ YouTube นะคะตอนนี้เรามีคนประมาณสักเท่าไหร่ได้3แสนแม้นันทวันจะเอา3ล้านเชียวหรอล้านยังไม่ได้เลย ถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปรับประโยชน์จาก YouTube เพราะว่าเป็นการบริการ free of charge อยู่แล้วนะคะ ตอนนี้สัก3แสนกว่าคนแต่ว่าเป็นการขึ้นที่เร็วมากตามสถิติโปรเชนบอกโอ้สุดยอดเลยครับคุณยายคุณยายทำได้ยังไงเดือนนึงเกือบ 3,000 น่ะเพิ่มอ่ะ คุณยายบอกเหรอมันแปลว่าอะไร
มันเพิ่มมากเพิ่มน้อยระยายไม่รู้หรอกฉะนั้นถ้าเราเป็นประโยชน์มากก็อยากให้ทุกคนบอกต่อๆกันนะครับลองไปหาอย่างเพลงพระราชาในนิทานเนี่ยตั้งโอ้ดูตอนแรกมันสัก30ล้านวิวตอนนี้มันไปถึงกี่สิบแล้วไม่รู้ล้านนะคะก็แสดงว่าการทำสื่อของเราเล็กๆมันออกไปเดี๋ยวคุณดูของโปรเชนแล้วกันแล้วเราก็ forward ส่งต่อแชร์กันไปนะคะมีแฟนพันธุ์แท้อีกคนหนึ่งถามในสิ่งที่เราลืมไปแล้วถามว่าเห็นนกเงือกในไหหรือยังจ๊ะอ้าวสมชายในหายมีนกเห็นนกเงือกในหายมายังอ่ะมีแฟนขับถามมาแต่เราลืมไปแล้วเนาะเราไม่ได้ผ่านทางนั้นยังไม่ได้รับรายงานหายเจอนกเงือกมาจับจองยังเห็นนกเงือกในหายยังเนี่ยมีคนถามยังอ๋อสมชายไปเอาบ้านไปเอาบ้านบ้านผึ้งของหมอนุ้ยบอกว่าเราเอาผ้ามาด้วยเผื่อไหมันร้อนไงพะหน้านี่มันหน้าร้อนเอาบ้านที่เป็นไม้พี่หมอนุ้ยมีไปเอามาเลยกี่ลังเลยเอามาหน่อยเดี๋ยวลืมนะแล้วก็เมื่อกี้นี้มีเรื่องอะไรอีกนะเนี่ยสมองมันจะจำแล้วหายไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนึกออกจะบอกเธอ นึกออกจะบอกเธอคำถามนี้มีมาทุกวันเลยแต่ว่าตอบซ้ำๆได้นะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่ดีคืออยากมาบวชที่นี่อ๋อมาได้เลยมาได้เลยก็อินบ็อกซ์เข้าไปเลยใช่ไหมเจ้าคะค่ะมาได้เลยเรามีบวชเดือนละ2หนนะเจ้าคะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็แต่ว่าก่อนบวชก็จะมีเรื่องของการที่มาอบรมก่อนนะคะก็ติดต่อไปที่อินบ็อกซ์แล้วก็เสถียรหนึ่งได้เลยเจ้าค่ะยินดีเลยมีอยู่อันนึงที่น่าสนใจมากก็คือว่าคุณอย่าคิดนะคะว่าคุณจะบวชไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรคุณมาให้ถึงเถอะค่ะคุณมาให้ถึงก่อนแล้วคุณจะรักที่นี่เพราะที่เนี่ยเขามีหน้าที่ไว้รับใช้ค่ะเราจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เราคือผู้รับใช้ค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่เป็นผู้รับใช้ที่คนที่ดูก็บอกว่าบางท่านก็คือบอกว่าใช้อมตาเลค่ะเวลาเนี่ยหนูอมตาเลค่ะวันนี้ได้เลยเจ้าค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะปล่อยเพลงของพี่ไอซ์ทำปกใหม่นะแล้วก็เป็นภาษาไทยเลยเป็นโอมภาษาไทยโอมตาเลจูตาเลจูเรสวาฮามันจะแบบมันแต่งออกมาจากใจอ่ะนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปสวดมนต์ตรงแมนดาร่าตรงมณฑลของพระอริยตาราก็เพื่อที่จะขอบคุณก้อนหินทุกก้อนที่ถูกวางไว้เรืองแสงไปทีละแบบทุกวันมันก็ชีวิตมันต้องหมดจดงดงามทุกวันนะคะท่านนี้มีคนที่เป็นท็อปแฟนก็พูดมาเหมือนกันนะคะว่ากลับไปฟังคุณแม่เนี่ยต้องฟังซ้ำแล้วมันจะสดซ้ำจนสดคืออย่างนี้ค่ะจิตของคนฟังมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะฟังครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจเพราะจิตเรายังไม่ควรกับการฟังครั้งที่สองมันก็ขัดเถิบเข้าไปอีกนิดนึงพอจิตเรามันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆฟังเรื่องเดิมแต่มันกระจ่างมากกว่าเดิมเพราะจิตของคนฟังไม่ใช่เพราะคุณแม่ก็พูดเดิมเทปเดิมเรื่องราวเดิมแต่คนฟังจิตมันเกลี้ยงขึ้นอ่ะมันจึงฟังเป็นอย่างนั้นไหมล่ะพี่ติ๋งเจ้าค่ะเป็นเจ้าค่ะเป็นเลยอย่างที่เรียนว่าคุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคะทุกเสาฟังมา3เดือน12เสาอ่ะกำลังจะไปถามคุณแม่อยู่แล้วว่าทำไมแบบสอนเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วก็มีอยู่อาทิตย์หนึ่งที่มีเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเลยกลับไปถามคุณแม่แทนว่าเราฟังซ้ำเราฉลาดน้อยหรือเปล่าว่าทำไมฟังครั้งเดียวไม่เข้าใจทำไมเหมือนฟังหลายครั้งคุณแม่บอกไม่เกี่ยวต้องฟังซ้ำๆไม่เกี่ยวกับสมองแต่เกี่ยวกับจิตคือสมองอันเดิมสมองมันจะคิดได้คิดไม่ได้อยู่ที่จิตควรกับการฟังหรือเปล่าเพราะว่าจิตเป็นนายสมองเป็นกายจิตเป็นนายถ้าไปดูแลนายให้ดีคือดูแลจิตให้ดีดูแลจิตให้เที่ยงเก่าบริสุทธิ์ตั้งมั่นโอ้โหมันจะฟังทำแบบปราโมทย์เลยเราเรียกว่าธรรมะบันเทิงเลยมันเป็นความมันยกจิตขึ้นแบบปราโมทย์อ่ะมันมีปิติเลยมันอิ่มสุขมัน
แบบมันซาบซึ้งเลยอ่ะมันซาบซึ้งมันอาบน้ำแล้วมันเย็นมันไม่ต้องอธิบายอ่ะมันเย็นอ่ะประมาณเนี้ยถ้าจิตมันควรกับการงานคนที่พูดเท่าไหร่แล้วมันไม่ได้เอาจิตฟังแต่มันเอาสมองฟังเนี่ยมันจะไปคิดไอ้พวกนี้ก็จะเป็นหัวจะคิดแล้วมันก็อย่างวันนี้คุณแม่ประชุมสสสเนี่ยเขาวางแผนการทำงานไปอีก10ปีเขาก็เอากลุ่มคณะทำงานทั้งเป็นภาคีเครือข่ายคุณแม่ก็เป็นภาคีนะคะเราทำงานเรื่องกลับไปที่จิตเยอะนะไม่ว่าก็เป็นสุขภาวะทางจิตเป็นสุขภาวะทางปัญญาเราเรียกว่าเป็นมันเป็นมิติของทางจิตวิญญาณนะปรากฏว่าแค่เราพูดคำเดียวเนี่ยมันก็จะไปกระทบคนมากเลยเช่นว่าเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถมีสุขภาวะที่ลดอัตตาตัวเองคือลดอีโก้ทำลายอีโก้เราจะสร้างความสุขยังไงที่มันทำลายอัตตาเนี่ยความสุขที่มันเกิดจากการทำลายมันไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าความรักโดยการทำลายอัตตาตัวตนแล้วมันจะเป็นความสุขที่มันแบบบันเทิงอะปาโมดอะมันอิ่มมันเอมอย่างเงี้ยต้องให้เราต้องให้คำแรงๆอย่างนี้กับการส่งเมสเซจในที่ประชุมเหมือนกันเพราะคุณแม่ไม่มีหน้าที่ไปทำงานแต่คุณแม่เป็นภาคีที่จะต้องคุกเข้าไปช็อกเข้าไปตรงเป้าเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องซูเปอร์อีโก้นะซูเปอร์อีโก้นี่ก็หนักแล้วซูเปอร์อีโก้มันหนักกว่าแต่คนอาจจะตีความว่าซูเปอร์อีโก้ก็คือเอาซูเปอร์อีโก้ไปทำลายอีโก้มันเอาอีโก้ทำลายอีโก้ไม่ได้มันต้องเอาปัญญาเอาสติปัญญาของเราเนี่ยค่ะไปทำลายอัตตาถ้าเราทำลายอัตตาได้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่สุขภาวะองค์รวมทั้งหมดเลยกายก็รอดกายก็ไม่เครียดใจก็ไม่ละหกละเหินแกว่งไปแกว่งมามันก็เสถียรนะเป็นสมาธินะอันเนี้ยเจโตวิมุตติมันต้องมาจากการฝึกอย่างนี้และปัญญามันก็คือการจัดการมันฟันมันคมมันตัดทุกอย่างค่ะอีกการหนึ่งที่อาจจะได้ผลกับตัวเองนะเจ้าค่ะคุณแม่คือพอฟังคุณแม่เรื่องปฏิจจสมาธิซ้ำๆๆๆๆแล้ววันนี้พอดีมีเวลาก็ไปนั่งอ่านพออ่านแล้วมันก็ใช่แบบคืออ่านแล้วก็เข้าใจอุ๊ยแต่ก่อนถ้าอ่านจะงงก็อ่านท่องไปเพื่อไปสอบอ่ะไอ้นี่เป็นอย่างนี้ก็ตอบได้แต่ไม่รู้เรื่องไหมวันนี้มู่อ๋อมันทำความเข้าใจพบนี่คืออย่างนี้ออกเกิดใหม่อย่างนี้เนี่ยอ๋อถ้าโกรธแล้วเกิดใหม่เพราะเราเป็นคนแบบคนใหม่เลยเพราะมันเราโกรธมีโทสะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่คุณแม่บอกโกรธมาคือมันจะทีละนิดแต่เจ้าค่ะพบมันก็เหมือนผืนนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อคุณหว่านไปด้วยอวิชชามันก็ชาติการเกิดขณะนั้นไม่ได้เกิดจากท้องแม่ไงแต่มันเกิดขณะจิตอันมีผัสสะเป็นเหตุปัจจัยคนก็ไม่เข้าใจไอ้ผัสสะคืออะไรแล้วผัสสะมันคือก็ผัสสะมันคือปัจจุบันกามที่ตามองเห็นปุ๊บมันมีความรู้สึกใช่ไหมเมื่อมันมีความรู้สึกเนี่ยวิธีการคือต้องมีสติปัญญารู้ทันความรู้สึกไม่เผลอเพลินในความรู้สึกเนี่ยละความรู้สึกด้วยมันทำลายตัณหาไปแล้วเพราะเหตุปัจจัยมันหดนะมันไม่มีถามก่อนมีคำถามมาเยอะเลยปกติคนนี้อาจจะยังมีนั่นอยู่นะคะว่าเอ๊ะนิสาอยากฝึกตัวเองให้มีสมาธิมากขึ้นอยากให้จิตตัวเองมีสมาธิมากขึ้นเราจะทำอย่างไรเป็นอันดับแรกอ่ะอันดับแรกคือคุณต้องเล่นเกมลมหายใจตามนะคะถ้าเกมลมหายใจก็คือหายใจก็รู้ว่าหายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าอ่อนโยนก็รู้ว่าอ่อนโยนแล้วเราก็สังเกตเลยว่าเวลาลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนมันมีอิทธิพลต่อร่างกายยังไงร่างกายมันก็จะผ่อนคลายเนี่ยค่ะมันก็ต้องตามสังเกตหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่หายใจจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าจิตที่มันอยู่กับลมหายใจซึ่งมันเป็นปัจจุบันขณะของเราเนี่ยมันเริ่มมั่นคงเราก็ถึงจะแบบสั่งลมหายใจได้อันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกค่ะถึงจะท่านนี้ก็จะเป็นคำถามที่อาจจะทุกคนเป็นลูกที่ดีอ่ะก็เลยมีคำถามอย่างนี้คือบอกว่าปกติหนูเป็นลูกที่ดีของแม่แต่ด้วยเหตุการณ์สถานการณ์มันรุมเร้ามันเครียดโควิดเนี่ย
ก็เลยอารมณ์ไม่ดีใส่คุณแม่จะทำอย่างไรดีเพราะไม่อยากจะบาปเดี๋ยวจะซึมไปนะคิดว่าตัวเองบาปอ่ะคืออย่างนี้ขอโทษแม่ขอขมาแม่แล้วก็ใช้วิธีการนี่แหละค่ะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่รู้สึกเสียใจก็แสดงว่าเราเริ่มมีสำนึกแต่อย่าจมอยู่กับความเสียใจจนกระทั่งเรารู้สึกว่าความเสียใจมันทำร้ายเรานะคะอย่าไปเสียดายอะไรอีกแล้วจบละแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะทำให้เราเกิดเห็นความเป็นจริงนะคะก็มันเครียดก็ไปกอดแม่เลยไปร้องไห้กับแม่ไปหนุนตักแม่แล้วบอกแม่ว่าหนูก็เสียใจมากเลยเพราะว่าหนูเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตอนนั้นได้แต่ภาวะอารมณ์อย่างนี้แม่ก็จะเอามือลูบหัวเราแล้วก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเราไปด้วยกันแม่ว่าแค่นี้คุณก็จะมีกำลังใจไปต่อสู้แล้วล่ะค่ะท่านนิดสอนคุณยากหน่อยนะอยากให้คุณแม่สอนวิธีให้มีความสุขเจ้าค่ะให้มีความสุขที่ความสุขของคนเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคุณแม่ยืนรดน้ำต้นไม้คุณแม่มีความสุขคุณลองหาก็ความสุขมันไม่ได้มาตรฐานเดียวมันไม่ใช่เป็นมาตรฐานใครของคุณแม่เนี่ยมีความสุขกับการได้มองเห็นสภาวะหรืออารมณ์หรือความรู้สึกอย่างอ่อนโยนแล้วพอเราถอนความเผลอเพลินคือเราเห็นความพอใจความสุขของคุณแม่คือต้องถอนความพอใจเห็นความไม่พอใจความสุขของคุณแม่คือต้องถอนความไม่พอใจฉะนั้นความสุขจากการลดละเนี่ยมันต้องเอาออกมันต้องถอนความสุขของคนบางคนมันต้องเอามันต้องเพิ่มต้องมีเยอะๆมีเท่านี้อยากได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นอยากได้เท่าโน้นมันก็เป็นโลภะแต่ความสุขที่แท้จริงคือต้องไม่เผลอเพลินปล่อยให้ราคาครอบอันนี้ถามแทนชาวบ้านนะเจ้าค่ะเพราะสิ่งก็เป็นชาวบ้านมาแล้วก็คำถามนี้ก็ติดอยู่ในใจเสมอว่ามีความทุกข์ถอนความทุกข์แล้วมันก็จะทุกน้อยใช่ไหมเจ้าคะถ้ามีความสุขทำไมต้องไปหยุดความเผลอเพลินด้วยเจ้าคะคุณแม่ก็มันสุขก็สุขไปสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่สุดของสุขคือทุกข์ไงถ้าเผลอเพลินแล้วมันทุกข์ไงสุขมันจะไปจบลงที่ทุกข์ถ้าเผลอเพลินมันไม่พอหรอกความละโมบเนี่ยให้เท่าไหร่มันยิ่งอ้วนมันยิ่งเอามันได้ใจเคยเห็นเด็กได้ใจไหมยิ่งให้ยิ่งหิวนะคุณแม่เห็นกับพ่อคุณแม่เนี่ยพอมันหิวแล้วเราลองไม่ให้ดูให้กระเพาะพักมันเอาอยู่แต่ถ้าให้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะพอถึงเวลาไอ้มะเร็งเนี่ยมันจะรู้นิสัยเราเลยว่าเอ้ยเราพร้อมจะให้เราจะหยิบน้ำตาลเราจะหยิบท็อฟฟี่เพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ของเราคือกระตุ้นให้อยากหิวแล้วพอเราส่งเข้าไปเนี่ยอันตรายนะตอนกินมันก็อร่อยใช่ไหมแต่ถ้ากินมากๆตายมั้ยนั่นแหละอันนี้เมื่อกี้อ่านหนังสือมานะเจ้าค่ะคุณแม่อ่านแล้วยังไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเจ้าค่ะคุณแม่เขาบอกว่ามีความสุขก็อย่าเผลอเพลินอย่างนี้เลยเขาก็ยกตัวอย่างเช่นจากกับแฟนไปนานๆพอเจอหน้าแฟนก็ดีใจมากเลยเนี่ยต้องระงับอย่าเผลอเพลินให้เจอหน้าแฟนก็รู้สึกดีใจเหมือนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทำไมเราดีใจมากทำไมต้องระงับด้วยล่ะก็ดีใจอ่ะแต่คุณแม่คิดว่าคำว่าเผลอเพลินของเขาอาจจะหมายถึงว่าเราอย่าลิงโลดออกหน้าออกตาจนกระทั่งเขาเห็นบุคลิกของเราว่าเขาเหนือเราละโอเคก็ถูกเขาอาจจะหมายความว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคุณแม่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มไหนนะแต่ว่าคุณแม่คิดว่าการสำรวมกิริยาของเราให้คนเนี่ยเห็นว่าเรามีความสุขที่ได้พบขอบคุณที่เราได้มีโอกาสที่จะได้เจอกันดีใจคนดีใจมันก็จะออกมาที่สีหน้าแล้วมันก็จะออกไปที่เรื่องอื่นๆด้วยนะคะฉะนั้นไอ้การที่เราคือมีความสุขแต่เราสำรวมได้ไม่เผลอๆไม่ได้ให้ละแบบชนิดที่เรียกว่าไม่พูดเลยก็ทำยิงปึ่งอันนี้ไม่ใช่มันสุดโต่งอย่างนั้นน่ะแต่เขาอาจจะหมายถึงว่าอย่าแสดงกิริยามากเกินไปจนคนอื่นอ่านเราออกหรือเปล่าค่ะหรือถ้าเราเป็นคนไม่มีความลับเราก็เปิดเผยไปเลยว่าโอ้ยนี่เรามีความสุขมากจริงนะรู้สึกซาบซึ้งมากเลยนะ
แต่ว่าเราก็รู้ทันมันนะหรือถ้าเราไม่ต้องการไปทำลายความรู้สึกของการเจอกันตอนนั้นเราสังเกตตัวเองก็ได้เราจะเห็นเลยพอเราสุกปี๊ขึ้นไปเนี่ยสักแป๊บนึงมันจะเบื่อมันจะขาดพอมันสุกปี๊ขึ้นไปสักครั้งนึงจะเบื่อเนี่ยเหมือนเรากำมือเนี่ยแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันก็ขาดสุกมากก็เหนื่อยอย่างเงี้ยไปอย่างนี้มันก็ไม่เบื่อคือมันไม่ได้กำนานคือมันต้องรู้ทันอ่ะคุณแม่อธิบายอย่างนี้ดีกว่าไหมสมมติเรามีแหวนสักวงหนึ่งที่ติ่งที่ซื้อรถอะซุปเปอร์คาร์ก็ได้ที่ติ่งสั่งมาขับครั้งแรกนี่มันตื่นเต้นมากเลยต่อไปมันก็ใช้เป็นรถประจำบ้านไปจริงไหมฮะแต่ตอนแรกๆมันต้องโอ้โหพิเศษเท่านั้นอะไรก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้มันจอดอยู่เฉยๆเราก็ไม่ได้ใช้มันก็เป็นประมาณนี้แหละทุกอย่างเลยมันก็เป็นประมาณนี้ซุปเปอร์คาร์ของพี่ติ่ง24ล้านน่ะก็ขับรถประมาณนั้นกันนะตอนนี้ขับแบบปุ๊กปิ๊กสนุกกว่าเจ้าปุ๊กปิ๊กของบริจาคคนคุณนี้มีคำถามนิดนะคะแต่พยายามจะถามอ่านให้คุณแม่แต่ว่าอยากให้คุณแม่สอนเรื่องการออกจากการเป็นคู่ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะตีความนะคะว่าอาจจะมีความทุกข์เรื่องคู่ตัดสินใจว่าจะออกดีไม่ออกดีอยังไงดีอะไรโอ้ยจะอยู่จะอย่าต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวถ้าให้คุณแม่สอนคือใช้ปัญญาอยู่แล้วทุกข์ก็ให้รู้จักว่าทุกข์มาจากไหน อย่าแล้วทุกข์เพราะไม่มีที่จะไปยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องรู้ว่าจะต้องพึ่งตัวเองอย่างไรนะคะคือเนื่องจากคำถามไม่ละเอียดเอาเป็นว่าคุณจะอยู่จะอย่าจะโสดจะคู่จะโสดคุณก็ต้องโสดประมาณนี้แหละค่ะรักตัวเองไงถ้าจะรักจะรักใครอ่ะวันนี้โจทย์พูดว่าถ้าจะรักจะรักใครก็ต้องรักตัวเองอย่างมีปัญญาก่อนแล้วเราถึงจะเข้าใจที่พอที่จะไปอยู่กับใครสักคนนึงซึ่งอาจจะมีรสนิยมคล้ายเราเพราะว่าสมรสเนี่ยแปลว่ามันสมกันรสนิยมมันสมกันเขาเรียกว่าสมรสท่านที่คุณอาจารย์พุทธทาสบอกสมรสก็คือคนที่มีรสนิยมเหมือนกันมันก็จะมาอยู่ด้วยกันไงคนที่ชอบอะไรเหมือนกันมันก็จะมาอยู่ร่วมกันจริงไหมคะอย่างนั้นนะคะแสดงว่าถ้าชอบไม่เหมือนกันก็มันก็สมรสแล้วก็ไม่สมรักใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันก็ไม่ควรจะสมรสด้วยค่ะอันนี้ยาวนิดนึงนะเจ้าค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูก3คนมา10กว่าปีแล้วค่ะแต่ไม่ห่วงคนที่เขาทิ้งไปเพราะศีลไม่เสมอก็ปล่อยวางค่ะและใจก็ศีลไม่เสมอกันก็ปล่อยวางค่ะและใจเราอยู่ที่ลูกใช้ธรรมะสอนตัวเองและลูกตลอดมาพึ่งสวดบทสวดมนต์เจ้าค่ะถ้าทุกอย่างเบาบางอยู่กับตัวไม่ห่วงหน้าพวงหลังก็อยากไปถือศีลกับคุณแม่บ้างอันนี้ไม่ใช่คำถามค่ะแต่คงให้กำลังใจท่านเมื่อกี้นี้ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโหก็3คนน่านับถือนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคนดูคุณยายจ๋าไลฟ์อยู่ที่ธรรมศาลาค่ะคุณกรกฎคุณกรกฎไหนโอ้ยอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีมาเหรอกินประชาชื่ออารมณ์ดีที่กรกฎอารมณ์ดีไม่ค่ะอันนี้เป็นรูปผู้หญิงค่ะเขาบอกกราบคุณยายจ๋าเจ้าค่ะดูคุณยายจ๋าไลฟ์อยู่ที่ธรรมศาลาเจ้าค่ะอ๋อธรรมศาลาเสถียรหนึ่งอ้าวไม่ได้ทักเลยลืมไปวันนี้มันสุกผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาแล้วตอนนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมสัก60กว่าคนนะคะคุณยายยินดีต้อนรับเลยถ้าที่ธรรมศาลาเขาสามารถลิงก์กันอย่างนี้ได้เนี่ยจะดีมากเลยพรุ่งนี้คุณยายแสดงธรรมตอน 9:00 น.ถึง 10:00 น.จากเสถียร2ไปสู่เสถียร1เราได้พบกันแน่นอนแล้วก็อู้ชอบพกาก็จะมาต่อเลยก็จะถ่ายทอดทั้ง2ช่วงเลยค่ะก็ตอนนี้โอ้ยทีมธรรมนิเทศสู้ๆแข็งแรงเห็นคุณยายล้มตึงสู้ๆนี่คุณล้มมันหน้าทำไมเนี่ยฮะทุกคนตอนนี้สาธุมานะเจ้าคะมีคนถามมาแล้วก็ฟังคำตอบคุณแม่แล้วน้ำตาคลออีกแล้วบอกตรงมากเจ้าค่ะคือจริงๆเราไม่มีเวลามาพูดเรื่องเพ้อเจ้อแล้วล่ะคุณแม่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงกับตึงเกินไปหย่อนเกินไปแต่ว่าพยายามฝึกให้รู้เท่าทันปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดปัจจุบันขณะมีค่ามากอดีตจบอย่าจมจะได้ไม่เจ็บนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าเราลงทุนในปัจจุบันขณะเราไม่ขาดทุนมันไม่ต้องแก้ตัวมันไม่ต้องมาพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้
พราะฉะนั้นชีวิตมันมีอยู่ในขณะเดียวคือปัจจุบันขณะ here and now เท่านั้นพรุ่งนี้เราจะล่าเริงอยู่กับการทำงานเนี่ยนั่งแล้วก็ฟินมากในภาษาใช่ไหมคะค่ะมีคุณสมภพพงชัยยงนะคะถวายเฟิร์นเจ้าค่ะเฟิร์นอ๋อที่เมื่อกี้เราชี้ชี้กันนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะคือจริงๆค่ะตอนนี้ถ้าใครมีอะไรที่บ้านไม่ได้ใช้หรือว่ามันล้นอ่ะมันเหลือน่ะก็เอามาที่นี่เพราะที่นี่มันกว้างแล้วก็มันก็เดินไปคุณแม่ก็จะถามอันนี้ใครเอามาถวายเพราะจริงๆเราไม่ได้ซื้อทั้งหมดค่ะอย่างก้อนหินที่จะมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้21ใช่ไหมคะพรุ่งนี้20ก็ค่ะโอ้ทำไมคุณแม่จะนับว่าคือชีวิตของคุณแม่ตอนนี้นะมันเหมือนกับมันทำอะไรเร็วไปก่อนล่วงหน้าเออมันก็เลยแบบคุณแม่ล่วงหน้าคนอื่นตลอดเวลาเจ้าค่ะไม่ใช่เฉพาะวันนี้เจ้าค่ะล่วงหน้าถึงละ10ปี1ทศวรรษเลยเวลาคุณแม่ทำงานเนี่ยใช่เจ้าค่ะโอ้คุณแม่อยากรู้ว่าถ้าคุณแม่มีชีวิตไปอีก1ทศวรรษเนี่ยคุณแม่จะเห็นอะไรที่นี่คุณแม่รู้นะที่จริงอันนี้เรื่องจริงก็รู้อ่ะขนาดเนี่ยปีต่อปีเดือนต่อเดือนน่ะมันเห็นอยู่คือต้องมาสะกดรอยตามเดี๋ยวนี้ไอ้ Facebook มันก็ระลึกชาติโอ้ปีที่แล้ววันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยประมาณนั้นใช่ไหมจ๊ะก็มันจะเห็นการสร้างอ่ะเพราะว่าปีนี้ก็คือปีที่แล้วคุณแม่มาอยู่นี่แล้วไงมีนาประมาณนี้แล้วเริ่มลงละโควิดมาตั้งแต่มีนาชัดดาวจำได้23มีนานะคะล็อกอัพใช่คือตอนนั้นเราต้องเตรียมของเราเนี่ยพอยกพระพุทธเจียนตีวันที่25ถึง27เรามีงานเนี่ยจากนั้นเราก็เริ่ม move ละเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องมีแผนการทำงานคือจริงๆแล้วนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตค่ะมันจะทำให้เรามีแผนการทำงานในตอนนั้นเนี่ยดีถ้าเรามีปัญญามีศีลมีสมาธิเราจะไม่เบียดเบียนด้วยนะตอบคำถามนี้ค่ะไม่ได้สึกนะเจ้าค่ะนี่ชุดทำงานคุณจะถามตลอดทุกวันวันนี้น้องนิดค่ะเอาชุดทำงานมาแล้วบอกพี่ประสบจะช่วยตัดไปด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อมันวงศาคณาญาติมันใหญ่ขนาดนี้นะอีกคนหนึ่งคนอดีตพุทธสาวิกามาดีไซน์เจ้าค่ะมาเพื่อจะมาปฏิบัติเล่าให้ฟังยายหนูคนนี้ชื่ออะไรนะแนนเนี่ยเขาเรียนอะไรนะดีไซเนอร์เขาก็มาขออยู่หนึ่งเดือนเขาก็เห็นแม่ชีทำงานหนักเลยลดน้ำขนทำเขาก็เลยตัดสินใจไปบวชไม่แค่อยู่ปฏิบัติแล้วมาลดน้ำอยู่แบบเป็นผู้หญิงมีผมยาวๆหน้าตาน่าเอ็นดูเราก็ถามว่าเธอทำอะไรหนูเนี่ยเป็นนักเรียนเพิ่งจบใหม่แล้วตัวเองไม่ค่อยมีอะไรทำเป็นสาระก็เลยมาอยู่กับคุณยายเดือนหนึ่งระหว่างนั้นก็เลยบวชพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยให้งานเขาว่าถ้าศึกไปแล้วเนี่ยลองทำชุดทำงานไม่ใช่ชุดเดินทางของเป็นชุดเพราะว่าที่นี่ถ้าใส่ชุดขาวอย่างคุณแม่ทำงานเนี่ยมันไม่มีที่ซักได้เลยค่ะ โอ้โหมันลุยจริงๆเลยค่ะก็ปรากฏว่าก็ได้มาแล้วก็วันนี้น้องนิดก็เอาไปจัดการถูกตรงเลยนะอดีตพุทธสาวิกาเป็นงานอดีตพุทธสาวิกาหมดเลยนะเนี่ยจ้ะแล้วก็น่าจะทำให้ไม่ร้อนเพราะว่าสีน้ำตาลมันร้อนจ้ะมีคุณป้ายถามมานะคะว่าอยากเรียนถามคุณแม่ว่าแฟนเพิ่งเสียไปและตอนนี้เศร้ามากจะทำยังไงกับจิตใจให้ดีขึ้นคะเพราะเฝ้าคิดถึงเขาทุกวันเลยตอนนี้มาบวชที่เสถียรธรรมสถานให้เขาอยู่อ้าวชื่อคุณฝ้ายค่ะคนไหนล่ะบวชหรือว่ามาปฏิบัติลูกถ้าลูกมาปฏิบัตินะเดี๋ยวกันนะเสถียรหนึ่งใช่ไหมคะคุณฝ้ายเดี๋ยวไปขอโอกาสนะคะที่นั่นก็จะตามประทีปทุกวันเลยค่ะลูกเข้าไปที่หอพระบรมสารีริกธาตุลูกที่นั่นน่ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยเข้าไปขอตามไปที่จะได้มองเห็นแสงเทียนที่มันอยู่กับความจริงมันจะดับเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าสามีเราเนี่ยไส้เทียนดีอยู่คืออายุก็ยังน้อยนะไม่ได้ป่วยไข้อะไรอยู่ดับพึบไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะลมเพราะบางทีมันก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไฟดับได้ลองไปอธิษฐานจิตแล้วก็เขียนชื่อเอาไว้นะคะคณะแม่ชีก็จะได้มีโอกาสที่จะสวดมนต์ให้แล้วก็เราก็ปฏิบัติระลึกถึงคนที่เรารักที่จากพรากอย่างมีกุศลที่ยังเจริญกุศลและเจตนาที่จะส่งหรืออุทิศไปให้คนที่เรารักค่ะก็เดี๋ยวบอกกับคณะแม่ชีที่หอพระบรมสารีริกธาตุนะคะคุณแม่ให้กำลังใจไม่มีใคร
ที่รู้วันตายหรอกค่ะแล้วก็ไม่มีใครที่รู้ว่าเราจะแก่ตายหรือเราจะตายในท่ายืนเดินนั่งนอนหรือว่าจะเจ็บตายหรือว่าจะรถชนตายไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอยู่อย่างมีปัจจุบันขณะยังไม่ตายทั้งเป็นนะลูกจ้ะหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเมื่อกี้คุณแม่นั่งอย่างนี้เพราะคุณแม่เมื่อยหลังค่ะดูมันชิวมากเลยชิวมากเลยค่ะเมื่อยหลังสองร้อยหกสิบสามร้อยไม่จบเลยเจ้าค่ะชอบพระจันทร์เสี้ยวเล็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระจันทร์ยิ้มพระจันทร์ยิ้มสีก็มาลังมาเลืองนะเจ้าค่ะเนี่ยเนี่ยถ้าหมอค่ะอนุญาตว่าเกินทุ่มได้ก็จะนั่งหลับอยู่ตรงนี้แหละค่ะสบายสบายแล้วนี่นะคะหินมันอุ่นๆแนบไปเนี่ยสบายเลยอ่ะหินมีคุณอุปการอ๋อคุณฝ้ายมาปฏิบัติค่ะ3วัน2คืนเจ้าค่ะวันนี้เข้าวันศุกร์เอ๊ะตอนนี้กำลังเปิดอยู่ในธรรมศาลาเลยใช่ไหมโอ้จ้าจ้าคือตอนนี้คุณยายอยู่ในโหมดของการพักฟื้นลูกก็ทำงานไปให้นะคะส่งความรักไปให้พวกเราทุกคนขอให้ตั้งใจการปฏิบัติก็คือการตั้งใจที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ลูกทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เถอะค่ะอย่าหนีทุกข์เลยคุณฝ้ายมาเพื่อที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งความรักที่มันเป็นกุศลเนี่ยไปถึงคนที่เรารักไม่ว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนก็ตามนะคะความรักของเราจะไปถึงค่ะแล้วเราก็จะได้เยียวยาตัวเองด้วยรักตัวเองให้เป็นด้วยส่วนท่านอื่นที่มาคุณแม่ได้รับรายงานนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปทำการบ้านว่ามาปฏิบัติเพราะอะไรเหตุใดเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลมาให้คุณแม่ทางนี้คุณแม่ก็จะสอนพรุ่งนี้ก็พบกันในเวลา9นาฬิกากับธรรมะสวัสดีไลฟ์แต่คุณยายมาอยู่ที่สถานีหุบเขาโพธิสัตว์ทุกท่านในโลกนี้ก็จะดูได้นะคะจะกี่ร้อยคนก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสคุณแม่ได้รับใช้ค่ะแล้วเวลาคุณแม่แสดงธรรมคุณแม่ก็ได้กินธรรมะแล้วคุณแม่ก็จะแข็งแรงเพราะแสดงธรรมนี่แหละค่ะก็วันนี้พวกเราเสียงจักรจันทร์มาแย่งเวทีอีก9นาทีทุ่มหนึ่งเจ้าค่ะโอเคทำหน้าที่เป๊ะควรได้รับรางวัลมากเลยนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าให้ภาวนาก่อนนอนภาวนาเนี่ยแปลว่าทำให้ดีขึ้นมันมีภาวนา4กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนากายภาวนาก็คือเวลาตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสกายกระทบมีอารมณ์มากระทบใจเนี่ยภาวนาคือกระทบแล้วต้องรู้ทันไหวใจตื่นจะได้มีเวทนานุปัสสนาภาวนานะคะจิตความรู้สึกเนี่ยมันจะแบบเกิดดับฉับพลันเท่านั้นจิตตานุปัสสนาภาวนาคือจิตมันจะแข็งแรงมันจะมั่นคงมันจะเสถียรมันจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นเกิดจากการงานแล้วก็มีธรรมานุปัสสนาภาวนาก็คือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอันนี้ค่ะเราเริ่มตั้งแต่กายภาวนาแล้วมันก็มีศีลภาวนาด้วยมันไม่เบียดเบียนมีจิตมีแบบกายภาวนาศีลภาวนาจิตตะคือแบบเจโตวิมุตติเนี่ยมันต้องมาแบบจานฝึกจิตฝึกจิตปัญญาภาวนาก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการของปัญญานะคะก็ให้มีชีวิตคืนนี้ก่อนนอนแบบกอดตัวเองเป็นถ้าจะรักใครรักตัวเองรักตัวเองกอดตัวเองเป็นขอบคุณร่างกายของเราด้วยนะคะวันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งสองคนแม่ลูกจะไปแอดเวนเจอร์ต่อค่ะอีก9นาทียังไม่จะวันนี้ขอให้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะพี่ปรีชาจะมาวันที่7เจ้าค่ะขอมาดูผลงานโอ้โหพี่ปรีชายอดเลยอ่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะประสานก่อนว่าตกลงเสร็จแล้วเป็นเรานิมนต์เราไปที่โน่นหรือเปล่าเพราะว่าบอกพี่ปรีชาไว้ว่าแล้ว